สวัสดีครับวันนี้พุทธโจมาเนื้อคอครับมีเมนูมาฝากมาตอนกึ่เก่านะครับกินแสบๆนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสชาติเข้มข้นนะครับแสบๆนะครับเนาะแต่ว่าหมูตุ๋นนี่แบ่งให้เมียไปนะครับเหลือบ่หลายนี่ครับแบบแสบๆนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขาวนะครับหมูตุ๋นแสบๆนะครับนี่ครับผมสวัสดีครับกับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมื้อนี้ก็มีเมนูมาฝากมาตอนที่เก่านะครับเป็นกินยังไงมื้อนี้ครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแซ่บๆเลยครับกินครับนี่ล่ะพระโคราผ่าเนาะเขาเที่ยงมื้อนี้แซ่บๆเลยครับมาๆๆครับมาแซ่บกันครับสุดยอดเลยสุดยอดครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับนานที่ได้สั่งมาเนาะครับก๋วยเตี๋ยวสมัยจะต้มยำแน่นะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแน่เนาะแต่ว่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแซ่บๆแต่ว่าเนื้อแบ่งให้เมียนิดนึงเนาะครับแต่ว่าก็จะแซ่บนะครับเข้มข้นดีขนาดเนาะเบิ่งสีหนามเลยครับเบิ่งทำแหลกจัดยอดบ้านนี้จอมกวนมากนะครับบ้านกินทายสะดวกวะเนาะบ้านนี้เดี๋ยวอีกหน่อยมาตัวนึงครับอายุประมาณจะ2เดือนน่ะล่ะเริ่มมากกว่านะครับกวนเนี่ยกวนสุดยอดที่ไปคนละความหอมเลยพี่เนาะเดี๋ยวกินยังไงแซ่บมือตุ๋นหนุ่มอันนี้ปลอดสารครับเนี่ยบริด่างนะใครหลอกผมลุงจับตัวจับเลยพี่น้องไม่หนุน
อยากน้ำเพิ่นว่าอีกหน่อยเบิดพี่น้องแซ่บๆเลยมื้อนี้กินนานๆทีนะครับเมนูเพิ่นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับบ่ค่อยได้กินโดนแล้วครับส่วนมากจะคือเคยว่านะครับมื้อนี้ก็มีแนวมาฝากมาตอนพี่เก่าเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โจบันนั้นก่อนนะครับวันนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ